่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนถ้าไฟไหม้ทำเนียบท่าช้างฉันมิต้องเอาวังให้อยู่หรือข้อมูลจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่1544/2497โดยมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จนิวัตรพระนครทางราชการได้จัดรถเชฟโรเลตและรถเนสถวายเป็นรถพระที่นั่งส่วนพระองค์ถ้าจะเสด็จเป็นพระราชพิธีหรือรัฐพิธีแล้วก็ใช้รถโรลส์รอยซ์และรถเดมเลอร์ในวันหนึ่งหลังจากเสด็จกลับจากหัวหินสมเด็จพระราชชนนีจะเสด็จไปทรงซื้อของในฉันหุ้มแพรจึงสั่งให้นายรวิผลเนื่องมาหัวหน้าแผนกพระราชพาหนะจัดรถยนต์ถวายนายรวิขัดข้องว่ารถไม่มีทั้งนี้เป็นเพราะก่อนเสด็จหัวหินรถสองคันนี้ยังอยู่แต่เมื่อเสด็จกลับจากหัวหินแล้วปรากฏว่ารถเชฟโรเลตนั้นนายเฉลียวได้จัดส่งไปให้นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นใช้ส่วนรถเนสสำนักพระราชวังส่งไปที่กรมพาหนะทหารบกเพื่อซ่อมแซมไว้ให้แขกเมืองใช้จึงเป็นอันว่ารถพระที่นั่งสำหรับทรงใช้ส่วนพระองค์ไม่มีนอกจากนี้ก็มีแต่รถที่ใช้ในงานพระราชพิธีกับรถมอลลิสซึ่งเป็นรถประทุนทาสีน้ำเงินใช้สำหรับเท้านางหรือหม่อมเจ้าซึ่งพอในฉันดูรถคันนั้นแล้วว่าน่าจะทรงไม่โปรดจะกลับไปกราบบังคมทูลก่อนสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ก็เสด็จไปทอดพระเนตรและรับสั่งถามว่ารถคันนี้หรือที่จะจัดถวายพระราชชนนีแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรที่โรงรถไม่ทรงโปรดรถคันใดต่อมาในฉันจึงไปสั่งนายรวิว่าให้หารถที่เคยทรงมาถวายในตอนบ่ายให้ได้นายรวิจึงติดต่อไปทางกรมพาหนะทหารบกได้ความว่ายังไม่ได้รื้อเครื่องตอนบ่ายจึงนำเอาไปจอดถวายที่มุกหน้าพระที่นั่งบรมพิมานพอสมเด็จพระราชชนนีเสด็จลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ก็เสด็จตามมาทรงและทรงรับสั่งว่ารถที่ไหนๆไม่มีแล้วหรือจึงมาเอารถของฉันไปเสียหมดซึ่งนายรวีได้กราบบังคมทูลว่าทางราชการสั่งให้เอาไปขัดไม่ได้และในวันนั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับพระยาชาติเดชอุดมว่าเมื่อเช้านี้สมเด็จพระราชชนนีจะเสด็จไปซื้อของเรียกรถไม่ได้ถามเขาว่านายเฉลียวจัดเอาไปให้นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นใช้พอรถของนายกรัฐมนตรีเสียในที่สุดทรงรับสั่งว่าทำไมของอื่นจึงขาดไม่ได้แต่ของฉันขาดได้ถ้าเช่นนั้นถ้าไฟไหม้ทำเนียบท่าช้างฉันไม่ต้องเอาวังให้อยู่หรือเรื่องผู้คนก็เหมือนกันเอาไปจากราชเลขาก็มีสำนักพระราชวังก็มีเมื่อต้องการจะมีทำไมไม่ตั้งขึ้นเองและยังมีข้อมูลอีกตอนหนึ่งระบุว่าต่อมาได้เกิดปฏิกิริยาขึ้นคือหลังจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8มีพระราชกระแสรับสั่งกับนายรวิได้ประมาณ 15-20 วันรถเนสพระที่นั่งคันนั้นได้หายไปจากโรงเก็บรถในพระบรมมหาราชวังในเวลากลางคืนทั้งที่มีเวรยามคอยเฝ้ารักษาซึ่งน่าจะเป็นเพราะผู้ร้ายพยายามจะแสดงอำนาจหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระองค์ท่านในการที่พระองค์ท่านทรงสวนพระทัยในรถคันนี้แต่ทั้งนี้ใครจะเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้สั่งการนั้นเป็นเรื่องที่ยังไม่กระจ่างและในที่สุดก็หาได้ตัวผู้ร้ายไม่ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ